สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหรียญทองโพสต์เจอญาติส่งน้ำกระชายฝากให้ผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลสนามสุดท้ายโป๊แตกเป็นน้ำกระท่อมมาเหรียญทองแน่นหนาได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเนื้อหาดังนี้โรงพยาบาลสนามทุกแห่งไม่อนุญาตให้ญาติฝากสิ่งของที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ป่วยโควิดไม่ว่าจะเป็นน้ำใบกระท่อมบุหรี่เหล้าสารเสพติดภาพที่แนบคือน้ำใบกระท่อมที่ญาติผู้ป่วยฝากให้นำส่งแก่ผู้ป่วยณโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีพร้อมข้อความที่แนบแต่บุคลากรทางการแพทย์ตรวจพบเสียก่อนผมขอความกรุณาจากญาติผู้ป่วยว่าภาระงานโรงพยาบาลสนามที่มีผู้ป่วยจำนวนมากนั้นหนักหนาสาหัสกันอยู่แล้วได้โปรดอย่าสร้างภาระงานจนเกินความสมควรกับบุคลากรโรงพยาบาลสนามกันเลยนะครับพลตรีเหรียญทองแน่นหนา21สิงหาคม64เวลา 17:04 น.ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ